แม่บ้านห้ามปลาดอวิธีทอดปลาเค็มให้อร่อยไม่เค็มมากเก็บได้นานเห็นแล้วหิวทันทีปลาเค็มเป็นรูปแบบของการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเก็บเนื้อปลาไว้รับประทานได้นานมีเพียงแค่ข้าวสวยหรือข้าวต้มหนึ่งจานกับปลาเค็มสักเล็กน้อยพร้อมกับใส่พริกและบีบมะนาวสักหน่อยก็อิ่มอร่อยได้ทั้งมื้อแล้วปลาเค็มมีหลากหลายรูปแบบเช่นปลาอินทรีเค็มปลากุเราเค็มปลาช่อนแห้งปลาสลิดแดดเดียวปลากระเบนตากแห้งเป็นต้นแล้วแต่ว่าใครจะมีวัตถุดิบตัวไหนหรือสะดวกทำกระบวนการไหนมากกว่ากันการถนอมอาหารในรูปแบบปลาเค็มมีหลากหลายวิธีเช่นปลาแดดเดียวปลาที่ตากแดดจนแห้งสนิทปลาเค็มแช่ในน้ำมันเป็นต้นซึ่งก็แล้วแต่ประเภทของปลาว่านิยมนำมาทำปลาเค็มรูปแบบไหนจึงจะอร่อยถูกใจการทำปลาเค็มไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกลือเพราะเกลือจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียช่วยถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียจะเก็บเอาไว้ทานได้นานอย่างไรก็ตามเจ้าเกลือตัวนี้ก็เป็นปัญหาให้แก่ผู้ที่ชอบทานปลาเค็มได้เช่นกันเพราะการกินปลาเค็มที่มีความเค็มมากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นก่อนการนำปลาเค็มมาทำอาหารจึงควรจะต้องล้างเกลือในปลาเค็มออกไปบ้างด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้เทคนิคการล้างปลาเค็มก่อนนำไปทำอาหาร1จำไว้ว่าน้ำเปล่าไม่ช่วยให้ปลาเค็มหายเค็มได้การที่จะลดความเค็มของปลาเค็มจะต้องนำเกลือเล็กน้อยมาละลายในน้ำเปล่าก่อนจากนั้นค่อยนำปลาเค็มลงไปแช่ในน้ำเกลือความเค็มที่มีในเนื้อปลาซึ่งเข้มข้นกว่าจะถูกน้ำล้างที่มีเกลือน้อยกว่าดึงให้เกลือในปลาเค็มละลายออกมาแปลกไหมล่ะค่ะ2. อย่าแช่นานมากเกินไปการแช่น้ำเกลือนานเกินไปไม่ช่วยให้หายเค็มมากขึ้นแต่เนื้อปลาเค็มจะเละเอาเสียก่อนแช่น้ำเกลือเพียงชั่วครู่แล้วนำขึ้นมาล้างด้วยน้ำเปล่าก็จะทำให้ปลาเค็มลดความเค็มลงได้มากแล้ว 3. เตรียมตัวก่อนทอดก่อนนำปลาเค็มไปทอดให้ซับน้ำให้แห้งเสียก่อนหรือใครชอบแบบกรอบๆจะคลุกด้วยแป้งทอดกรอบหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้โดยใช้ชุบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแป้งก็จะช่วยดึงเอาน้ำออกมาจากผิวปลาได้วิธีนี้จะช่วยให้น้ำมันไม่กระเด็นและไม่ติดกระทะด้วย 4.ทอดด้วยไฟที่เหมาะสมขณะทอดปลาให้ใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนทอดจนปลาสุกเหลืองดีแล้วก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันก่อนขึ้นจากกระทะให้เร่งไฟแรงขึ้นหน่อยจะช่วยให้ปลาทอดไม่อมน้ำมันถึงเวลาจัดปลาใส่จานหั่นพริกซอยหอมแดงบีบน้ำมะนาวเตรียมไว้แล้วราดลงไปหรือใช้เป็นน้ำจิ้มเสิร์ฟคู่กันรับรองได้เลยว่าจะได้ปลาเค็มทอดที่หอมอร่อยไม่เค็มมากและยั่วน้ำลายสุดๆไปเลยเผลอๆข้าวอาจจะหมดจานจนต้องซ้ำจานที่2ก็เป็นได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆ นี้น่าจะช่วยให้การทานปลาเค็มมีทั้งความอร่อยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณได้